ค่อยเข้าใจแล้วมันมาไกลจะถึงบางไทรฮิปฮอปมันคืออะไรฮิปฮอปมันคืออะไรทำเป็นเศษแซ่แกงซ้ำนี่มันคืออะไรคิดเป็นล้านคนใช่ได้ฟังเพลงแรปบางคนก็ทำเป็นจริงบางคนก็ทำเป็นแอคบางคนก็โชว์ลีลาบางคนก็โชว์ความฮาบางคนก็อยากจะเป็นคนดังแต่เป็นได้แค่คนไม่มีราคาบางคนก็เป็นได้แค่เศษในสังคมบางคนก็ดีมากทุกคนนั้นชื่นชมบางคนก็อยากจะร่ำรวยมีเงินทองล้นฟ้ามีธุรกิจส่วนตัวมีบ้านอสังหาบัตรก็อยากให้คนได้คิดต่างอะไรไม่ดีก็ต้องหาประสบการณ์ความสำเร็จมันอยู่ที่ระยะทางและบางคนก็ไม่เคยจะเข้าใจว่าผมนั้นพูดถึงอะไรถ้าอยากรู้ก็ต้องเปิดใจเข้ามาสิเป็นแค่คนและเข้ามาสิอยากรู้ให้ลึกก็เข้ามาสิและผมก็บอกว่าชอบแต่ใครไม่ชอบก็แค่เดินดิ่งมีโอกาสจังหวะที่ผมรับมันเป็นธรรมดาของพวกที่มันชอบแอบทักษะก็ไม่ได้วัดกันที่ค่านิยมหรือว่าเสื้อผ้าหน้าตาหรือว่าทรงผมถ้าใครชอบรับก็ขอให้ทำมันต่อไปแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะว่ายังไงใครได้ฟังเพลงนี้จบผมก็ขอบใจแล้วก็จงรู้เอาไว้ว่าเสียงนี้คือคืนรูปใหม่